รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแม้มันสำปะหลังจะไม่ได้เป็นพืชท้องถิ่นของไทยแต่ทุกวันนี้มันสำปะหลังได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆที่สร้างรายได้สร้างความหวังและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับคนไทยมันสำปะหลังประเทศไทยเราใช้บริโภคโดยตรงน้อยนะส่วนใหญ่ก็จะแปรรูปเราแปรรูปเป็นตัวหลักก็คือแป้งมันกับมันสำปะหลังตากแห้งหรือมันเส้นตัวหลักที่เราพัฒนาได้ดีก็คือเรื่องเคมีภัณฑ์ทางด้านกระดาษแล้วก็ทางด้านอาหารเรามีผลผลิตมากขึ้นนะครับเราน่าจะสามารถที่จะเกิดอุตสาหกรรมใหม่ได้มากกว่าที่ทำอยู่ปัจจุบันยกตัวอย่างอย่างสารความหวานเนี่ยนะครับไฮฟรุกโตไซรัปเนี่ยตัวโลกเขาใช้กันจากข้าวโพดใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอุตสาหกรรมอาหารบ้านเรายังไม่ได้ทำกันเลยนอกจากนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมทางเคมีชีวภาพหลายอย่างซึ่งเราน่าจะมาผลิตในเมืองไทยได้นะครับยกตัวอย่างอย่างไฮฟรุกโตไซรัปที่ผมพูดไปแล้วนะครับกรดมะนาวกรดซัลเซนิกแอซิดซึ่งสามารถใช้เป็นผงซักล้างซึ่งเป็นชีวภาพนอกจากนั้นก็จะมีพลาสติกชีวภาพซึ่งสามารถที่จะผลิตเพราะว่ามีความต้องการและเชื่อว่าในอนาคตจะมีความต้องการมากขึ้นนอกจากนั้นก็จะมีแป้งฟลาวซึ่งถ้าเราแนะนำดีๆเนี่ยการใช้แล้วก็มูลค่ามันก็จะสูงกว่าหลายในตัวที่เราผลิตในปัจจุบันประเทศไทยปลูกมันสำปะหลังเป็นการค้ามานานกว่าครึ่งศตวรรษโดยผลผลิตมันสำปะหลังประมาณ40%จะส่งเข้าอุตสาหกรรมการผลิตมันเส้นสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมากแต่การขนส่งมันเส้นนั้นมักมีฝุ่นฟุ้งกระจายก่อให้เกิดมลภาวะจึงได้มีการแปรรูปมันเส้นไปเป็นมันอัดเม็ดเพื่อลดปริมาตรและปริมาณฝุ่นละอองช่วยให้ขนส่งได้สะดวกขึ้นรวมทั้งประหยัดต้นทุนค่าขนส่งลงได้มากปัจจุบันมันเส้นของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดประเทศจีนในแต่ละปีประเทศไทยส่งออกมากกว่า5ล้านตันสร้างรายได้มากถึง 50,000 ล้านบาทผลผลิตมันสำปะหลังอีกส่วนที่มีประมาณ60%จะใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2และถึงทุกวันนี้โรงแป้งของไทยมีความทันสมัยมีเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่าใครแป้งมันสำปะหลังดิบที่ผลิตได้มีคุณภาพดีมีปริมาณสิ่งเจือปนต่ำเนื้อแป้งมีความขาวมันวาวไม่มีกลิ่นเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศสร้างรายได้ให้ประเทศมากกว่า 40,000 ล้านบาทต่อปีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมมือกันก่อตั้งห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้งขึ้นในปีพุทธศักราช2538เพื่อเป็นศูนย์กลางในการวิจัยพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้งไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและครบวงจรเราคิดง่ายๆนะครับว่าเราเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลังมาปีๆหนึ่งประมาณ30ล้านตันการแปรรูปเนี่ยผมแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือแปรรูปแบบง่ายๆคือสับและก็ตากเป็นมันเส้นข้อดีคือทำได้ง่ายราคาก็ยังดีนะครับตลาดก็มี
แต่ข้อจำกัดก็คือว่าตลาดผู้ใช้เนี่ยจะยอมจ่ายอยู่ระดับหนึ่งนะครับกลุ่มแรกนี่10ล้านนะกลุ่มที่2 20ล้าน20ล้านเนี่ยคือแปรรูปเป็นแป้งข้อดีคือตลาดมีหลากหลายมากนะครับมีทั้งแบบแป้งดิบธรรมดาแป้งแปรรูปนะครับแล้วแป้งซึ่งถูกทำเฉพาะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นข้อด้อยของแป้งก็คือการแข่งขันในบางตลาดสูงการลงทุนสูงนะครับหน้าที่ของหน่วยแป้งนะก็คือเราก็ต้องลงไปดูช่วยนะพื้นฐานความรู้เบื้องต้นของการพัฒนาแป้งคุณภาพแป้งแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทางด้านเกี่ยวกับเคมีเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ต่างๆซึ่งห้องแลบเราเนี่ยยินดีปรึกษาให้ความรู้นะครับต่างๆทำมามากกว่า10ปีแล้วครับแป้งมันสับปะหลังเป็นแป้งสารพัดประโยชน์จากแป้งดิบที่ใช้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนแล้วยังสามารถนำไปผ่านกระบวนการดัดแปรเพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติให้ตรงกับความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันได้และที่สำคัญคือช่วยเพิ่มมูลค่าจากแป้งดิบที่ราคาต่ำให้กลายเป็นแป้งดัดแปรและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ขายได้ราคามากกว่าเดิมหลายเท่าแป้งเมื่อเราสกัดออกจากหัวมันนะครับแล้วก็ใช้น้ำล้างให้ดีตากแห้งเราจะเรียกว่าแป้งดิบนะในวงการจะเรียกว่า native starch คือแป้งที่ยังไม่ถูกการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยคุณสมบัติก็คือเหนียวเหมือนเราทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทำนองนี้นะครับแต่ความเหนียวนั้นนะเมื่อท่านใช้บ่อยๆจะสังเกตเห็นทิ้งไว้นานๆมันจะหมดความเหนียวเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มรู้จักการแปรเปลี่ยนให้มันคงตัวขึ้นเมื่อแป้งถูกแปรรูปเนี่ยทำให้คุณสมบัติเปลี่ยนไปมันใช้ประโยชน์ได้มากมายนะครับกระดาษที่เราเขียนหนังสือจะไม่ราบเรียบสวยงามถ้าไม่มีแป้งเป็นเสริมกับไฟเบอร์แป้งถูกแปรรูปได้ง่ายเพราะว่าเราจับต้องง่ายเราจะแปรรูปโดยใช้ความร้อนใช้รังสีหรือใช้สิ่งที่เป็นทางด้านกายภาพก็ได้ง่ายนะครับเพราะนั้นตลาดมันใหญ่โตมากนะครับการผลิตมันสำปะหลังในประเทศไทยนั้นมีจุดเด่นคือการพัฒนาสายพันธุ์ทำให้เรามีวัตถุดิบที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณเมื่อประกอบกับความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังและแป้งดัดแปรของไทยจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ช่วยสร้างรายได้และรอยยิ้มให้กับคนไทยก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์แต่ลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้งไหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้องออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับอ๋อเจอแล้วอ๋อนี่เกือบอันเดานะเกือบเต็มไวแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยเขาก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐาน
ที่สำคัญของประเทศไทยเลยพบกับรายการ Science Guide รายการท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมได้พบกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะวันนี้นะครับ Science Guide นำคุณผู้ชมและคุณเอนะครับมาอยู่กันที่นครเวียงจันทร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวที่เรารู้จักกันดีครับแม้ประเทศไทยจะมีศักยภาพในการผลิตและเป็นผู้นำในการส่งออกแป้งมันสำปะหลังของโลกแต่ภาวะการแข่งขันในตลาดโลกนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปโรงงานมันสำปะหลังของไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตที่มีการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่ารวมทั้งเกิดการสูญเสียทรัพยากรระหว่างกระบวนการผลิตไปอย่างสิ้นเปล่าส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงสวทช.โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนและผลักดันงานวิจัยที่เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดการสูญเสียให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังหลังจากที่เราได้เข้ามาทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมเราตระหนักถึงการที่ประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมีประมาณ 70-80% ซึ่งอุตสาหกรรมมีแป้งสูญเสียจากกระบวนการผลิตประมาณ 20-30% ของแป้งที่เข้าจากมันสำปะหลังทั้งหมดนะคะในปี2548ไบโอเทคให้ทุนสนับสนุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศึกษาหลักการทั้งทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตหรือหน่วยผลิตต่างๆเช่นหน่วยสกัดหรือหน่วยเวียนแยกเพื่อจะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานแป้งอีกทั้งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงานของโรงงานหลังจากนั้นไบโอเทคได้ก่อตั้งโครงการ Starch Engineering and Process Optimization Programโดยมีการนำนักศึกษาโครงการทักษะวิศวกรรมเข้ามาร่วมแก้โจทย์ที่เกิดขึ้นจริงจากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งนักศึกษาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือลดการใช้ทรัพยากรเช่นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของหน่วยเวียนแยกได้ถึง 10% และมีการลดการใช้ทรัพยากรน้ำต่อการผลิตเช่นลดการใช้น้ำจาก20ลูกบาศก์เมตรต่อตันแป้งเป็น15ลูกบาศก์เมตรต่อตันแป้งนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทยการพัฒนาบุคลากรของโรงงานรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังให้มีความรู้มีทักษะมีความพร้อมในการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปใช้ทำงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตของโรงงานนั้นคืออีกหนึ่งหัวใจที่ไม่ควรมองข้ามทางไบโอเทคสวทช.ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรหลายหน่วยงานเช่นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมนีหรือ GIZ ณ ปัจจุบันและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงานของโรงงานซึ่งจากที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2552มีโรงงานที่เข้าร่วมกับเราอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ได้กล่าวมาแล้วถึง30โรงงานนะคะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นโรงงานได้มีการเข้าไปปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของตัวเองและกลับมารายงานผลในภาพรวมโรงงานได้เพิ่มประสิทธิภาพถึง320ล้านบาทค่ะจากการที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมนะคะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอะค่ะทำให้พนักงานของบริษัทอะค่ะสามารถ
นำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นน้ำแป้งล้นถังนะคะหรือว่าจะเป็นกระบวนการเก็บกับแป้งต่างๆค่ะเมื่อบุคลากรมีศักยภาพตัวสินค้าได้มาตรฐานแล้วกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมมือกันวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังให้กับผู้ประกอบการมากว่า20ปีปัจจุบันมีโรงงานแป้งมันสำปะหลัง6โรงงานลงทุนติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพมาใช้ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงแม้เทคโนโลยีนี้จะมีต้นทุนค่อนข้างสูงแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ในระยะยาวนั้นถือว่าคุ้มค่าเพราะสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงมากกว่าปีละ20ล้านบาทและสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยของเสียและก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตลงด้วยเช่นกันเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพของอุตสาหกรรมแป้งมันเนี่ยจริงแล็บของเราเนี่ยทำวิจัยตั้งแต่ถังหมักขนาดเล็กจนไปถึงขยายขนาดขึ้นมาจนไปถึงมีต้นแบบเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับอุตสาหกรรมได้มั่นใจในเทคโนโลยีของเราการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับอุตสาหกรรมไปใช้เนี่ยเรายังมีส่วนร่วมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และก็กระทรวงพลังงานในการสนับสนุนเรื่องเงินลงทุนเพื่อให้ความมั่นใจว่าจะได้แก๊สชีวภาพและไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพียงเปิดใจยอมรับกล้าปรับและลงมือทำก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทยได้ที่เราได้ร่วมกับสวทช.แล้วก็มจท.นะครับในการพัฒนาวิจัยปรับปรุงกระบวนการผลิตก็รู้สึกดีมากเราก็ได้ประโยชน์ทั้งในด้านความร้อนลดการใช้น้ำมันเตาในกระบวนการผลิตในการอบแห้งนะครับก็สามารถมีแก๊สเข้ามาใช้ในระบบได้มากขึ้นวันหนึ่งก็ 2-3 หมื่นคิวต่อวันนะครับแล้วเราก็ได้เอาแก๊สเนี่ยที่เหลือจากกระบวนการผลิตในการอบเนี่ยเราไปก็ไปใช้ในการปั่นไฟฟ้าปั่นไฟฟ้าส่วนหนึ่งเราก็ได้ไฟฟ้าเหลือใช้จากการใช้ในโรงงานเราก็ขายให้กับหลวงรู้สึกว่าตั้งแต่ทำมาเนี่ยหลายปีก็ได้ประโยชน์แล้วก็ลดต้นทุนได้ค่อนข้างมากทำให้เรามีเงินทุนสามารถไปซื้อเครื่องจักรเข้ามาใหม่ในการปรับปรุงเครื่องจักรเก่าเพื่อทดแทนให้มันมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นครับอยากไปดูว่าถ้ามันมีอยู่เนี่ยมันต้องมีเปลือกเก่าๆตกอยู่กับพื้นบ้างก็หาหลักฐานก่อนใช่ไหมถ้ามันยังพอมีเปลือกอยู่แสดงว่ามันยังไม่สูญพันธุ์แต่ลงไปหาข้างล่างกันดีกว่ามั้งหอยมรกตเป็นพวกที่ออกหากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหาหอยมรกตเนี่ยนะเราต้อง
ออกมากลางคืนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเป็นไงนะครับเจอแล้วอ้าวนี่เกือบอดเอาแล้วเกือบเต็มวัยแล้วเนี่ยการสำรวจครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยว่าหลังจากมีการค้นพบหอยมรกตเมื่อเกือบ20ปีกลับมาอีกครั้งนึงพบว่าหอยเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีแล้วเราก็พบว่ามีการแพร่พันธุ์แล้วก็พบอยู่ในหลายพื้นที่ก็ถือว่าหอยเค้าก็มีการปรับตัวให้อยู่รอดได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเกาะตาชัยเนี่ยนะช่วยกันดูแลอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าทรัพยากรชีวภาพเนี่ยคือฐานที่สำคัญของประเทศไทยเลยครับรายการ Science Guide รายการท่องเที่ยวท่านผู้ชมเนี่ยได้พบกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเราเลยแล้ววันนี้นะคะดร.เต้และเอ๋พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดหนองคายค่ะซึ่งเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนใช่แล้วเราก็ไปเรียนรู้เรื่องของการทำประมงน้ำจืดที่หมู่บ้านประมงน้ำจืดครับมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบที่มีราคาไม่แพงนำมาแปรรูปได้หลากหลายการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบวกกับความคิดสร้างสรรค์เข้ามาช่วยปรับปรุงและแปรรูปจะช่วยให้มันสำปะหลังไทยเป็นได้มากกว่าแป้งและทำอะไรได้มากกว่าแค่เพื่อการบริโภคทั่วไปมันสำปะหลังจัดเป็นวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เป็นวัตถุดิบที่สามารถหมุนเวียนปลูกใหม่ได้ในอนาคตข้างหน้าโดยแนวโน้มของตลาดในวันข้างหน้ามันสำปะหลังสามารถใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้ทั้งอาหารที่ปราศจากกลูเตนและอาหารที่ให้พลังงานต่ำสำหรับอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารมันสำปะหลังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพตัวอย่างเช่นไบโอเอทานอลพลาสติกย่อยสลายได้รวมทั้งใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์ได้ซึ่งจะทำให้อนาคตของมันสำปะหลังตอบโจทย์ของผู้บริโภคในอนาคตเป็นอย่างยิ่งค่ะแป้งมันสำปะหลังดัดแปรจากเดิมที่ใช้วิธีการทางเคมีในการดัดแปรคุณสมบัติแป้งมันสำปะหลังให้มีเนื้อสัมผัสหรือขึ้นรูปได้ดีเหมือนแป้งอื่นๆก็เปลี่ยนมาใช้ความร้อนและความชื้นทำให้แป้งมันสำปะหลังเกิดการคืนตัวและทำเป็นเส้นหรือแผ่นได้เหมือนแป้งข้าวโพดนอกจากใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารแทนการใช้แป้งข้าวโพดแป้งสาลีหรือแป้งข้าวเจ้าได้แล้วยังตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มตลาดผู้รักสุขภาพอีกด้วยอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้หลายเท่าตัวคือฟลาวมันสำปะหลังนักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมมือกันคิดค้นกระบวนการผลิตฟลาวมันสำปะหลังจากมันพันธุ์เกษตรศาสตร์50ซึ่งให้ผลผลิตสูงแต่มีปริมาณไซยาไนด์สูงให้กลายเป็นฟลาวมันสำปะหลังผงขาวนวลคุณภาพดีมีปริมาณไซยาไนด์ต่ำกว่า10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักแห้งซึ่งปลอดภัยต่อการบริโภคสามารถนำทดแทนแป้งสาลีในการทำอาหารช่วยลดการนำเข้าแป้งสาลีและช่วยขยายโอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนซึ่งมีมูลค่าสูงและเป็นที่นิยมในตลาดยุโรปและอเมริกาฟลาวมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่สามารถแปรรูปได้จากหัวมันสำปะหลังแต่ฟลาวมันสำปะหลังจะแตกต่างจากแป้งมันสำปะหลังหรือสตาร์ชมันสำปะหลังทั้งนี้สตาร์ชมันสำปะหลังจะได้จากกระบวนการสกัดแป้งและเอาสิ่งเจือปนออกในขณะที่ฟลาวมันสำปะหลังยังมี
สิ่งต่างๆองค์ประกอบทางอาหารต่างๆได้แก่โปรตีนเส้นใยอาหารไขมันและแร่ธาตุอยู่ดังนั้นฟลาวมันสำปะหลังจึงมีสมบัติที่แตกต่างจากสตาร์ชหรือแป้งมันสำปะหลังยกตัวอย่างเช่นความสามารถในการดูดน้ำลักษณะของการเกิดความหนืดและเนื้อสัมผัสทำให้เราสามารถนำฟลาวมันสำปะหลังไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภทที่สตาร์ชหรือแป้งมันสำปะหลังไม่สามารถผลิตได้ตัวอย่างของการนำฟลาวมันสำปะหลังไปใช้ยกตัวอย่างเช่นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากกลูเตนเพื่อทดแทนการใช้ฟลาวข้าวสาลีทำให้สามารถช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคแพ้ข้าวสาลีโปรตีนในข้าวสาลีได้ค่ะมันสำปะหลังไม่ได้ใช้ประโยชน์แค่เพื่อการบริโภคแต่ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนำไปสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอาทิถุงปลูกจากวัสดุเชิงประกอบจากเทอร์โมพลาสติกที่นักวิจัยไทยพัฒนาขึ้นเพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนเชื้อโรคพืชที่เกิดจากการหมุนเวียนนำภาชนะปลูกกลับมาใช้ใหม่ซึ่งนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรเพราะย่อยสลายได้แล้วยังช่วยลดต้นทุนในการฆ่าเชื้อและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยการคิดทำและนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์การผลิตจนถึงการแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่านั้นคือการปรุงสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งพิเศษเป็นการปรับสิ่งที่คุ้นเคยให้แตกต่างแต่ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นการแปรสิ่งที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเป็นการทำให้พืชเกษตรอย่างมันสำปะหลังกลายเป็นพลังหล่อเลี้ยงคนไทยทั้งชาติ